รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสไก่ของเรานะฮะหมักจนได้ที่แล้วแป๊บเดียวเองได้ที่แล้วหรอคิดว่ามันใช่มันคือใช่จะชนะต้องทุ่มเทกว่านี้นะคู่มือที่ผมได้มาไม่มีกุ้งเนี่ยเซอร์ไพรส์ได้ทำอะไรแฟร์ๆนะเอาสูตรมาให้เราดูให้หมดเลยส่งมาอย่าให้เราต้องถามกดในเราเปล่าวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับวันนี้ฟู้ดไฟต์โตนะฮะแน่นอนเราต้องมาแข่งกันเราไม่เสียเวลาเราไม่เสียเวลาอ่ะมา1 2 3เนี่ยขอโทษจริงๆเอาอีกทีป่ะไม่ต้องอ่ะเสียเวลาพอแล้วอ่ะจบวันนี้เป็นวันนี้วัตถุดิบคือไก่นะฮะเนื้อไก่เลยเนี่ยว่าเราจะเอามาทำเป็นรูปแบบไหนแตกต่างกันโอเคเจ๊ชนะเนี่ยเจ๊จะทำก่อนใช่ไหมไม่เราชนะเรามีสิทธิ์เลือกให้เทดดี้ทำก่อนอ๋อเมนูเทดดี้เป็นอะไรหรอเมนูของผมนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ถึงแม้จะทอดแต่ดีต่อสุขภาพครับไก่ทอดคอนเฟล็กฮะแล้วก็ซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วด้วยฝั่งเทดดี้มาในเมนูไก่ทอดคอนเฟล็กกรอบแบบไม่มีกั๊กเสริมทับความอร่อยด้วยน้ำจิ้มแจ่วและซอสวาซาบิมาปะทะกับเมนูที่กำลังฮอตฮิตในตอนนี้ไก่ทอดซอสเกาหลีของคุณนานาที่นำไก่ไปทอดจนกรอบแล้วนำมาคลุกเคล้ากับซอสสไตล์เกาหลีสีสันน่ารับประทานแบบนี้คุณเทดดี้จะเอาชนะคุณนานาได้หรือไม่อันนี้นะครับคือสันในไก่นะฮะเราก็จะใส่ลงไปอันนี้เป็นแบบเมนูไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกส่วนขั้นตอนการทำหมักไก่ของเรานะฮะมันจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีผงหมักไก่นะฮะตราโรโบนะครับใส่เยอะไหมให้เราช่วยไหมให้เราช่วยไม่ต้องเลยอันนี้ยืนกินคอนเฟกต์ไปเถอะพูดเรานะนะฮะใน1ถุงเขามี2ซองนะแต่วันนี้เราใช้แค่ซองเดียวนะครับครับมันเกินอัตราส่วนนะครับนี่แหละเราลดระยะเวลานิดนึงหัวเค็มไปเหรอโอเคนะครับหลังจากที่เอาผงหมักไก่นะฮะมาละลายกับตัวน้ำเปล่านะก็จะใส่ลงไปในไก่คือจริงๆเนี่ยมันสมควรที่จะมีการหมักทิ้งไว้นิดนึงก็อาจจะก็เลือกกองก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับหมักทิ้งไว้สักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตัวไก่ของเรานะฮะหมักจนได้ที่แล้วแป๊บเดียวเองได้ทีแล้วหรอคือถ้าเจ้คิดว่ามันใช่มันคือใช่จะชนะต้องทุ่มเทกว่านี้นะคุณทำเหมือนแบบคุณเป็นแบบเมนเทอร์หรือว่าเป็นแบบโค้ชหรืออะไรอย่างเงี้ยไก่นะฮะชุบแป้งชุบแป้งชุบไข่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทอดพอทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะตักใส่ตรงนี้แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟตรงนี้จากนั้นเราก็จะเคลียร์น้ำมันออกหรือยังไม่ต้องเคลียร์แล้วก็จะมาทำถึงกับง่วงนอนกันเลยทีเดียวเอาหมอนไปครับคุณนานาวันนี้ดูคุณเท็ดดี้แบบใส่ใจกับทุกรายละเอียดอะผมพูดจริงๆนะผมเห็นคอมเมนต์ใน YouTube จริงเขาว่าไงคุณเท็ดดี้ชนะบ้างเหรอกะจะกดไลค์คอมเมนต์ละแต่ก็แบบเออผมไม่เข้ามาดูโอ้โหเจอคอมเมนต์จากแฟนคลับเข้าไปถึงกับเสียการทรงตัวกันเลยทีเดียวก็ตีไข่ไก่ไปนะครับส่วนในเรื่องทอดนะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าแป้งของเราเนี่ยจะเกาะติดสวยงามนะฮะแล้วก็มีรสชาติมีความกรอบดังนั้นนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้แป้งทอดกรอบนะฮะตาโกกิในซองเนี่ยเขาจะมีแป้งทอดกรอบมาให้นะครับแล้วก็จะมีนี่มีผงปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นผงปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยแต่จริงๆวันนี้มองแล้วว่าเราจะใช้สูตรเผ็ดนะฮะ Hot and Spicyโอ้เทดดี้ทำแบบนี้ยังไงเทดดี้ก็น่าจะได้คะแนนเยอะนะเพราะว่าผงอ่ะใส่เข้าไปยังไงก็อร่อยอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเจ้ทำไมวันนี้เจ้ดูกระแนะกระแหน่จังเลยอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะอ
ก็อย่างว่านะฮะหมักด้วยโลโบทอดด้วยโกกิฝีมือล้วนๆจริงๆฝีมือล้วนๆครับผมอยากจะบอกว่าการที่เราจะเลือกใช้วัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันใช้ฝีมือเหมือนกันนะฮะโอ้คุณอย่ามาแบบพูดว่าแบบผมมีตัวช่วยผมเลือกตัวช่วยมาด้วยความพยายามผมเลือกเองใช่ไหมเลือกเองกับมือป้าคิดสูตรให้ไม่ใช่หรอเอาเหรไก่เป็นสีทองอร่ามเลยครับคุณผู้ชมและดูความกรอบนี้สิมันอะไรกันเนี่ยผมว่าน้ำจิ้มไม่ต้องแล้วล่ะครับไก่กระเทียมดีอร่อยทีมงานถึงกับทนความกรอบไม่ไหวเลยต้องขอชิมกันหน่อยว่าฝีมือคุณเท็ดดี้จะขนาดไหนกันเชียวคือปกติเนี่ยแค่ไก่อันเนี้ยก็อร่อยจนแบบว่าเรียกว่าขาดใจกันไปข้างนึงแล้วอะวันนี้นะฮะผมก็เลยมีน้ำจิ้มมานำเสนอ2แบบแบบแรกนะฮะอันนี้ผมใช้มายองเนสกลิ่นวาซาบินะครับอันนี้ตราลิลลี่มันก็จะเป็นแบบว่าดูมีความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงจริงๆเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะฮะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟซึ่งจริงสามารถบีบใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะครับก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องทำงาน2ที3ทีไข่กุ้งนิดนึงนะฮะเพื่อความเป็นแบบว่าเจแปนิสคุณเทดดี้ครับครับในคู่มือที่ผมได้มามันไม่มีกุ้งเนี่ยมันผมต้องการจังหวะแบบนี้บ้างแหละครับหรือแบบอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบคนคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้ทำอะไรแฟร์ๆนะเขาส่งมาให้เราดูให้หมดเลยว่าของเจ้เตรียมอะไรบ้างส่งมาอย่าให้เราต้องถามกดอะไรเราเปล่าวะน้ำตาลปี๊บอันนี้ทำอะไรครับอันนี้น้ำจิ้มแจ่วเขาน้ำจิ้มเยอะแล้วทั้งแจ่วทั้งวาซาบิไม่ตีกันเละเลยหรอครับอย่าขัดเขาเขาเตรียมตัวมาชนะเขาเตรียมตัวมานะครับและแน่นอนนะฮะรสชาติแห่งความเปรี้ยวนะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวเท่ากันทุกซองอ่ะพูดเลยไก่ทอดคอนเฟลกซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วครับเรียบร้อยใช้เวลา3ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไก่ทอดคอนเฟลกซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วที่ต้องบอกเลยว่าความกรอบไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนและซอสที่มีให้เลือกถึง2แบบ2สไตล์รับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนเมนูของเราไก่ทอดเกาหลีจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าคุณเท็ดดี้ครับการดูนะเขาใช้ตานะครับไม่เนียนครับไม่เนียน ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ดาวสวรรค์ผัดผงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำซอสแกงกะหรี่เริ่มด้วยใส่เนยสดชนิดจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยเริ่มละลายให้ใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าเล็กลงผัดจนสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าเล็กปรุงรสด้วยผงกะหรี่เกลือป่นพริกไทยป่นเติมนมข้นจืดผัดให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟวิธีทำไข่ดาวสวรรค์ปล่อยไข่ไก่สูตรธรรมชาติจากด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันจากนั้นนำไข่ขาวใส่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นตีไข่ขาวจนตั้งยอดแข็งทาน้ำมันพืชลงในภาชนะเล็กน้อยตั้งไฟพอร้อนนำไข่ขาวที่ตีไว้ลงทอดจากนั้นทำให้ไข่ขาวเป็นช่องตรงกลางใส่ไข่แดงที่แยกไว้ลงตรงกลางไข่ขาวปิดฝาทิ้งไว้จนไข่เริ่มสุกวิธีจัดเสิร์ฟตักซอสแกงกะหรี่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางไข่สวรรค์ที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่จานด็อกเตอร์เฮดติดครัวไว้ค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีวาเฟิลสลัดมาฝากกันค่ะวิธีทำวาฟเฟิลเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเกลือป่นเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาน้ำนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้20นาทีในตู้เย็นอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนตักแป้งวาฟเฟิลที่พักไว้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลใช้ไฟปานกลางรอจนแป้งสุกแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิททำเช่นเดียวกันจนได้วาฟเฟิลจำนวนตามต้องการเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสเนยสดชนิดเค็มน้ำส้มหมักและครีมสลัดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
วิธีประกอบวางวัฟเฟิลชิ้นที่1ลงบนภาชนะทาด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่วเรียงผักสลัดตามชอบทำเช่นเดียวกันจนได้จำนวนชั้นตามต้องการตกแต่งด้านบนด้วยส่วนผสมครีมชีสวางเบคอนทอดโรยพริกไทยดำบดหยาบพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูวัฟเฟิลสลัดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ